นี่คือขบวนรถที่มีการคุ้มครองที่ซับซ้อนและแพงที่สุดในโลกขบวนรถในการคุ้มครองบุคลากรสำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกานั่นก็คือประธานาธิบดีของอเมริกานั่นเองขบวนรถนี้จะมีรถประมาณ50คันและเจ้าหน้าที่อีกมากกว่า100คนจุดประสงค์เดียวของขบวนรถคุ้มครองก็คือประธานาธิบดีต้องมีชีวิตอยู่หัวใจของขบวนรถคันนี้คือรถคันที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่งซึ่งรถคันดังกล่าวมีฉายาว่า The Beast ที่แปลว่าอสูรร้ายหรือว่าสัตว์ร้ายนั่นเองแต่ว่ารถคันนี้มีความหรูหราและสบายเหมือนลิมูซีนแต่ก็มีความแข็งแกร่งและทนทานอย่างกับรถถังรถของประธานาธิบดีที่เรารู้จักกันดีในนามของ Cadillac One รถคันนี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการถูกโจมตีทุกรูปแบบ The Beast มีราคาอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ45ล้านบาทเลยทีเดียวและน้ำหนักของรถคันนี้อย่างโหดรถหนักประมาณ9ตันสายลับทุกคนต้องผ่านหลักสูตรการขับขี่ป้องกันอย่างเข้มงวดถึง5วันและที่เคี่ยวแบบข้นกว่านั้นก็คือสายลับที่ต้องขับรถคันที่ประธานาธิบดีจะนั่งต้องผ่านการฝึกชั้นสูงประตูรถของ The Beast นี้มีความหนาที่8นิ้วส่วนหน้าต่างนั้นจะสามารถหยุดกระสุนแมกนัมได้กระสุนแมกนัมคือกระสุนที่เหมาะกับปืนชนิดเดียวกันแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าหรือว่าแมกนัมส่วนใหญ่ใช้เพื่อบอกว่ามันแรงกว่ากระสุนหน้าตัดเดียวกันในระดับปกติส่วนใต้ตัวรถนั้นถูกดัดแปลงจากความแข็งแกร่งของรถบรรทุกหุ้มด้วยเกราะที่สามารถป้องกันระเบิดและเครื่องยิงลูกระเบิดได้บอดี้การ์ดหมายเลข1คันนี้ยังป้องกันอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพได้ดีอีกด้วยและด้านหลังมีถังออกซิเจนเพื่อจ่ายเข้าไปในตัวรถหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบภายในของเจ้าอสูรคันนี้จะเป็นความลับทั้งหมดจะมีเพียงเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่รู้ตั้งแต่ก่อนสร้างและระหว่างสร้างรถคันนี้ถึงจะลับแค่ไหนเทคสมาร์ทก็ไปซอกแซกแกะกล่องเจ้าอสูรร้ายมาให้ดูกันจ้าอุปกรณ์ภายในรถมันลึกลับซับซ้อนมากสุดยอดล้ำสุดของเทคโนโลยีที่ปัจจุบันจะสามารถทำได้กลไกเพื่อความปลอดภัยของภายในรวมไปถึงระบบปิดผนึกรอบตัวรถเพื่อป้องกันการโจมตีในทุกๆรูปแบบเหมือนการทำงานของตู้นิรภัยในธนาคารที่จะปิดล็อกอัตโนมัติเมื่อเกิดการปล้นส่วนในตัวรถนั้นก็จะมีเครื่องยิงระเบิดได้กล้องที่มีเลนมองเห็นตอนกลางคืนแก๊สน้ำตาปืนลูกซองหรือแม้กระทั่งถุงเลือดสำรอง2ถุงที่เป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกับประธานาธิบดีเรียกได้ว่าหากต้องการผ่าตัดฉุกเฉินก็จะรักษากันอย่างด่วนจีทันท่วงทีเลยทีเดียวขบวนรถบริการนี้ไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวที่ต้องปลอดภัยระหว่างการเดินทางแต่นี่มันคือขบวนรถแต่ละคันก็จะมีบทบาทของตัวเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเจ้าตัว Cadillac One นั้นจะมีทั้งหมด3คันและการป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกก็จะเหมือนกันทั้ง3คันแม้กระทั่งเจ้าเลขทะเบียนของ The Beast เองก็จะเหมือนกันด้วยซึ่งทั้ง3คันนี้สายลับที่ขับรถให้ก็จะไม่มีใครรู้ว่าประธานาธิบดีจะขึ้นคันไหนจนกว่าจะได้เวลาออกประธานาธิบดีถึงจะบอกและจะขึ้นเจ้า The Beast นี้ไม่ซ้ำกันในแต่ละเที่ยวการเดินทางนั่นหมายความว่าผู้โจมตีจะไม่สามารถรู้ได้เลยนอกจากจะเดาเอา Cadillac One ทั้ง3คันนี้หนึ่งในนั้นจะมีประธานาธิบดีนั่งอยู่ขบวนตรงนี้เจ้าหน้าที่สายลับจะรู้กันว่า Secure Package ในขบวนของ Secure Package นี้ถูกออกแบบไว้หากถูกโจมตีทั้งหมดสามารถขับเบี่ยงตัวเองหนีได้และหนึ่งในคันนั้นคือหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาส่วนรถคันนี้จะใช้ตรวจหาระเบิดได้หากอยู่ในเส้นทางและแม้ระยะทางไกลก็ตามจะใช้สองเสาอากาศที่ส่งคลื่นความถี่ของวิทยุขนาดใหญ่ออกไปและบนหลังคานี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับขีปนาวุธเช่น RPG หรือแม้กระทั่งจรวดพิฆาตรถถังหากมีการตรวจจับเจอจรวดตัวรถจะปล่อยแก๊สป้องกันทั้งกลุ่มของ Secure Package เพื่อเบี่ยงเบนเป้าหมายของระเบิดและจรวดพิฆาตยังไงก็ตามนี่เป็นเพียงบางส่วนเล็กๆของขบวนกำลังความปลอดภัยของผู้นำอันดับหนึ่งของโลกมันก็ชัดอยู่แล้วว่าที่เหลือนั่นก็คือความลับสุดยอดที่ทางอเมริกาเขาไม่ออกมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้ทราบข้อมูลกันอยู่แล้วมาดูอีก3คันที่ตามหลังผู้นำบ้างซึ่งมีความสำคัญมากรถ SUV 3คันนี้จะมีความแตกต่างกันที่ชัดเจน2คันนี้จะเปิดหน้าต่างด้านหลังลงและอีกคันนึงไม่เปิด2คันที่เปิดหน้าต่างลงเขามีชื่อว่า The Halfback และอีกคันมีชื่อว่า The Cat Car หากเกิดเหตุฉุกเฉินรถของประธานาธิบดีอยู่ในอันตราย
จะเป็นหน้าที่ของ The Halfback ที่จะต้องปกป้อง The Beast ส่วน The Cat Car ก็ต้องอยู่ประจันบานต่อสู้กับผู้โจมตีและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องเอากระจกหลังลงก็เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ยิงต่อสู้ได้นั่นเองส่วนรถอีกคันที่ไม่ได้เปิดกระจกหลังนั่นก็คือรถควบคุมรถควบคุมนี้จะขนส่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประธานาธิบดีเช่นความช่วยเหลือทางทหารหรือว่าความต้องการด้านการแพทย์ตรงด้านหน้าของขบวนนี้จะเป็นรถนำร่องรถนำร่องจะประกอบไปด้วยทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์รถนำทาง2คันนี้จะขับนำหน้าไปสำรวจเส้นทางก่อนและเคลียร์ทางและก็ส่งข้อมูลกลับไปหารถนำร่องซึ่งรถนำร่องนั้นจะอยู่ด้านหลังของ Secure Packageบทบาทของรถสำรวจทางและเคลียร์ทางนี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วบทบาทของเจ้าหน้าที่ที่ตรงนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของประธานาธิบดีมากต้องหูไวตาไวหากมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลสามารถติดต่อกลับมาที่ขบวนรถให้เปลี่ยนเส้นทางทันทีดูอย่างเหตุการณ์ในปี1996ช่วงของประธานาธิบดีบิลคลินตันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ตอนที่ประธานาธิบดีบิลคลินตันเยือนฟิลิปปินส์และระหว่างทางขบวนเดินทางไปพบกับนักการเมืองคนหนึ่งในเมืองมะนิลาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองได้รับข้อความจากแหล่งข้อมูลมา2คำคือคำว่าสะพานและการแต่งงานหากสำหรับเราแล้ว2คำนี้ก็ไม่ได้แปลกหรือดูเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแล้วมันคือรหัสคำว่าการแต่งงานคือการลอบสังหารถ้าเอารหัส2คำนี้มารวมกันก็คือจะมีการรอบสังหารประธานาธิบดีที่สะพานข้างหน้านี้ดังนั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางของขบวนหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เจอระเบิดที่ถูกซ่อนไว้ใต้สะพานมีรายงานข่าวว่าโอซามาบินลาดินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มาทางด้านหลังของขบวนกันบ้างคันนี้เรียกว่า ID Car ซึ่งจะคอยประสานงานกับหน่วยเฝ้าระวังส่วนคันนี้ Road Runner จะทำหน้าที่เป็นสื่อเคลื่อนที่และคันนี้คือหน่วยวัตถุอันตรายที่บรรทุกอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมที่จะโจมตีด้วยนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพถึงแม้ว่ายานพาหนะเหล่านี้จะขนทั้งสายลับมือฉกาจนักการเมืองตัวเป้งๆเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินหรือแม้แต่สื่อมวลชนเองทั้งหมดนี้อาจจะดูเยอะในการเดินทางแต่ละเที่ยวเพราะต้องเผื่อว่าไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้แต่ว่าหน่วยสืบราชการลับของอเมริกากลับมองตรงกันข้ามว่าขบวนที่ปลอดภัยที่สุดคือต้องไม่มีขบวนเลยเพราะเจ้าหน้าที่สายลับมองว่าช่วงที่อ่อนแอที่สุดของประธานาธิบดีก็คือช่วงการเดินทางโดยใช้รถเพราะว่าจะง่ายต่อการถูกโจมตีถึงแม้จะมีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามดังนั้นขบวนรถเดินทางนั้นจะใช้สำหรับการเดินทางที่น้อยกว่า30นาทีทริปไหนที่ไกลกว่านั้นก็จะเป็นมารีนหรือว่าเครื่องบินกองทัพอากาศถ้าสมมุติว่าเที่ยวนี้1ชั่วโมงก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 4.5 ล้านบาทถ้าพูดให้สั้นๆของภาษาสายลับแล้วก็การปกป้องที่ราคาแพงที่สุดคือการคุ้มครองผู้ที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะยังกังขาอยู่บ้างแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ของอเมริกาบอกว่านี่เป็นราคาประจิ๋วเล็กน้อยที่ต้องจ่ายขอบคุณสำหรับการรับชมมาจน